เศรษฐาเชื่อมั่นนโยบายเศรษฐกิจจะขับเคลื่อนช่วยขยายโอกาสธุรกิจทั่วโลกเศรษฐาโพสต์เป็นเกียรติได้ร่วมงานเลี้ยงที่สภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนต้อนรับบอกถึงเวลาที่จะลงทุนในไทยให้มากขึ้นแล้วเชื่อมั่นนโยบายทางเศรษฐกิจจะขับเคลื่อนช่วยขยายโอกาสธุรกิจทั่วโลกเมื่อวันที่21กันยายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังที่ยังปฏิบัติภารกิจอยู่ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่78 UNGA 78ว่านายเศรษฐาโพสต์เฟซบุ๊กเศรษฐาทวีสินสเรษฐาทวายสินระบุว่ายินดีและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานเลี้ยงรับรองที่สภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนและหอการค้าสหรัฐอเมริการ่วมกันเป็นเจ้าภาพโดยค่ำคืนนี้เป็นการเน้นย้ำถึงความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างภาคเอกชนของไทยอาเซียนและ US ในบรรดาแขกผู้มีเกียรติจากแวดวงธุรกิจในงานนี้ผมได้เน้นย้ำว่าถึงเวลาที่จะลงทุนในประเทศไทยให้มากขึ้นแล้วในฐานะรัฐบาลใหม่ที่ได้รับมอบอำนาจจากประชาชนชาวไทยเราให้ความสำคัญสูงสุดกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยและทำให้ไทยกลายเป็นแหล่งลงทุนชั้นนำและกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาครัฐบาลได้เตรียมนโยบายหลายประการเพื่อเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจรวมถึงการปรับปรุงและยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจการให้บริการรัฐดิจิทัลและกระบวนการและแพ็กเกจสำหรับนักลงทุนต่างชาติที่คล่องตัวและดึงดูดนักลงทุนต่างชาติมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ตามที่ผมเน้นย้ำตลอดการประชุมเครื่องหมายสี่เหลี่ยม UNGA 78เศรษฐกิจไทยต้องเติบโตควบคู่กับความยั่งยืนซึ่งรัฐบาลของผมมุ่งมั่นเต็มที่ที่จะส่งเสริมการเติบโตโดยเร่งดำเนินการตามวาระเศรษฐกิจสีเขียวและการใช้พลังงานสะอาดรวมทั้งบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2593และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือศูนย์ภายในปี2608ในฐานะอดีตนักธุรกิจผมเชื่อมั่นเต็มที่ว่านโยบายทางเศรษฐกิจที่มีเป้าหมายชัดเจนของเราจะขับเคลื่อนการเติบโตและช่วยขยายโอกาสให้แก่ธุรกิจทั้งในประเทศไทยอาเซียนและทั่วโลก หนิงน้ำตาคลอขอไม่ทนโต้จินลั่นโดนอะไรบ้าง11ปีลูกบอกแม่พูดไปเลยแล้วจบอยากรักษาใจหลายคนไม่พูดลูกบอกแม่พูดไปเลยแล้วจบหนิงน้ำตาคลอขอไม่ทนโต้จินออกมาพูดไม่จริงโดนอะไรบ้าง11ปีเต็มๆเจอดูถูกเขารวยต้องทนเจ็บลั่นไม่เคยใช้เงินเขาเลยถ้าวันหนึ่งเก็บเงินซื้อบ้านได้ก็จะย้ายไปหนิงปณิตาเปิดใจกลางรายการแฉเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากจินจรินอดีตสามีออกมายอมรับในรายการคนละเป็กของเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเป็กสัญชัยว่าเลิกกับหนิงแล้วจบสถานะสามีภรรยาแต่ยังเป็นเพื่อนที่ดีทำหน้าที่ดูแลลูกด้วยกันอ่านข่าวเป็กเรียกมาตบเตือน3รอบไม่ฟังแม้แต่กบทรงสิทธิ์จินรับทำผิดจะคืนดีหนิงไหมโดยหนิงยอมรับอย่าขาดกันหลายเดือนแล้วแต่ยังอยู่บ้านเดียวกันเรื่องที่เกิดขึ้นมีมานานมากแล้วก่อนที่จะมีข่าวและเป็นครั้งแรกที่ไม่ได้บอกใครที่ไม่พูดไม่ใช่อายเพราะไม่ได้ทำอะไรผิดทั้งชีวิตการเป็นภรรยาและแม่ของลูกอาจจะมีทำไม่ถูกใจเราจะปรับปรุงตัวเสมอเพราะอยากรักษาครอบครัวเราเรื่องบุคคลที่3ก็ยังมีเรื่องอยู่ในศาลหนิงบอกว่าทุกวันนี้ไม่เคยได้รับการเคลียร์อะไรกับใครเลยแม้แต่คนสร้างเรื่องคนที่3ไม่มีแม้แต่คำขอโทษอยากพูดมากให้มันจบไปเลยแต่พูดไม่ได้และหนิงยังอยากรักษาใจคนอีกหลายๆคนโดยเฉพาะลูกแต่วันนี้ลูกเป็นคนพูดกับหนิงเองว่าแม่พูดทุกอย่างให้หมดไปเลยแล้วจบ
แม่จะได้ไม่เครียดแต่หนิงรู้สึกหนิงยังไหวแต่ไม่รู้จะไหวกับสิ่งนี้อีกนานแค่ไหนอยากให้จบเพราะเรื่องนี้หนิงจบมานานแล้วแล้วมันจบไปแล้วเอามาพูดอีกทำไมถามว่าเขาพูดเหมือนจะมาง้อหรือเปล่าหนิงตอบว่าเขาไม่ง้อหนิงหรอกมุมของหนิงถ้าวันนี้เกิดเรื่องขอเอ่ยชื่อคนแรกที่จะโทรหาคือพี่อ้อมสุนิสาแต่วันนี้ไม่โทรแล้วพี่อ้อมก็จะบอกให้กรรมทำงานของมันเองแต่วันนี้หนิงขอเถอะขอพูดบ้างหนิงเขียนไปหมดแล้วทุกวันนี้ยังอยู่บ้านเขาอยู่แต่ถ้าวันหนึ่งเก็บเงินซื้อบ้านได้ก็จะย้ายออกบ้านนี้เป็นบ้านของจินทุกอย่างเป็นของเขาตอนนี้ขออนุญาตอยู่ก่อนแต่เป็นข้อตกลงกันว่าต้องไม่เอาใครเข้ามาอยู่ในบ้านถามว่าวันนี้อยากบอกอะไรอีกนอกจากที่เขียนใน Facebook ไปแล้วหนิงตอบว่าบอกไปหมดแล้วอาจจะทุกข์อีกสักเดือนเพราะหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีขุดนั่นนี่สารพัดขุดก็ดีที่เราไม่ต้องเป็นคนพูดคำนี้เองทั้งที่คำนี้จินขอเองห้ามพูดคำว่าเลิกหย่ากันแล้วห้ามพูดให้รักษาใจลูกห้ามพูดเด็ดขาดไม่อยากให้คนที่บ้านรู้ให้รู้แค่ว่าเราทะเลาะกันหนิงว่าหนิงทำดีที่สุดแล้วไม่รู้จะทำไงแล้วอาจจะไม่ถูกใจใครก็ไม่รู้จะทำยังไงเสียงสั่นเครือคนเราเวลาไม่เกิดเรื่องอะไรเองไม่มีทางเข้าใจว่าเราโดนอะไรมาบ้าง11ปีเต็มๆทนไหวไหมทนได้แต่ไม่ขอทนหนิงมีศักดิ์ศรีหนิงทำงานตั้งแต่อายุ15หนิงสู้มาด้วย2มือไม่เคยขอเงินจีนทำทุกอย่างด้วยตัวเองสถานะพ่อแม่ของลูกยังเหมือนเดิมทั้งชีวิตทุ่มเทให้ลูกคนเดียวทุกวันนี้ไม่เคยได้ลันลาทั้งหัวใจทั้งชีวิตของหนิงคือลูกหนิงเท่านั้นหนิงเผยอีกว่าที่เขาบอกว่าเลิกแล้วถึงมีคนอื่นจริงๆไม่ใช่แต่มีคนอื่นก่อนเลิกและมีมานานมากแล้วด้วยที่หนิงเขียนในไอจีบอกว่าให้รักษาสัญญาไม่ใช่สัญญาที่หนิงเรียกร้องใดๆทั้งสิ้นไม่เคยเรียกร้องอะไรได้เลยสำหรับใครที่คิดว่าหนิงอยู่เพื่อเรียกร้องอะไรหนิงอยากอยู่เพราะว่ารวยมีเงินให้หนิงใช้เงินเลือกคนรวยที่ต้องทนเพราะเงินหรือสารพัดที่ดูถูกหนิงในข้อความที่หนิงเห็นก็ช่วยไม่ได้อยากเลือกเงินก็เลยเจ็บเองหนิงไม่เคยใช้เงินเขานะทุกวันนี้หนิงไม่เคยเรียกร้องอะไรหนิงไม่เคยมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องเลยจากนี้หนิงจะไม่หนีไปงานไหนหนิงก็จะตอบแบบนี้คลิปพวงเพชรร่วมประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียนครั้งที่16มุ่งเน้นต่อต้านข่าวปลอมในสื่อออนไลน์พวงเพชรร่วมประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียนครั้งที่16มุ่งเน้นต่อต้านข่าวปลอมในสื่อออนไลน์เมื่อวันที่21กันยายน66นางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยเลขานุการรัฐมนตรีและทีมงานเดินทางถึงเมืองดานังประเทศเวียดนามเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียนครั้งที่16และการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาบวก3ครั้งที่7ระหว่างวันที่22ถึง23กันยายนโดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยและสถานกงสุลใหญ่ณนครโฮจิมินห์ให้การต้อนรับพร้อมกับเจ้าหน้าที่จากกรมประชาสัมพันธ์สำหรับการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิดมีเดียFrom Information to Knowledge for a Resilient and Responsive ASEAN หรือสื่อจากข้อมูลสู่ความรู้สำหรับอาเซียนที่มีความยืดหยุ่นและตอบสนองมุ่งเน้นความร่วมมือด้านสารนิเทศและการสื่อสารในภูมิภาคอาเซียนนอกจากนั้นที่ประชุมมีวาระที่จะหารือความร่วมมือการพัฒนากลไกการต่อต้านข่าวปลอมในสื่อออนไลน์การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลสำหรับสื่อมวลชนการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้และความร่วมด้านสารนิเทศระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา